ดูเรื่องของเบนซ์พรชิตากันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่กรุงเทพมหานครเจอปัญหากับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 บ้านของเบนซ์พรชิตาตอนนี้ลูกของเขาทั้งสองคนป่วยนะคะล่าสุดต้องให้หยุดไปโรงเรียนเลยเบนซ์พรชิตายอมรับว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะบ้านของตัวเองอยู่แถวอนุสาวรีย์ซึ่งมีค่าฝุ่นสูงนะตอนนี้ลูกสาวทั้งสองคนป่วยแล้วก็ไม่ทราบว่ามาจากปัญหาฝุ่นโดยตรงหรือเปล่าช่วงนี้เลยให้ลูกๆเนี่ยหยุดเรียนก่อนนะคะทั้งบ้านเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่เกือบทุกจุดเพื่อฟอกอากาศให้กับลูกนะแล้วก็ช่วงนี้ต้องพยายามช่วยกันลดฝุ่นในทุกทางเท่าที่จะทำได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันล่าสุดนะคะก็บอกคุณแม่ซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยให้เผากระดาษตามประเพณีแต่ขอให้เผาน้อยลงให้กำลังใจคุณสรยุทธ์ด้วยค่ะในฐานะคนเคยร่วมงานด้วยกันหลังจากถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก6ปี24เดือนโดยไม่รอลงอาญานะในคดีทุจริตค่าโฆษณาของอสมทหรือคดีไร่ส้มก็ยอมรับว่าเสียดายคนฝีมือดีในวงการข่าวนะคะและเชื่อว่าเมื่อสรยุทธ์ออกมาก็จะกลับมาสร้างงานข่าวดีๆให้ได้ดูกันอีกนานแล้วที่ไม่ได้พบกันก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยสรยุทธ์เนี่ยเครียดมากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกแต่ก็ยืนยันว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรตนเองก็จะทำตามนะคะแล้วก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสวยผู้เลยเบนก็ไม่รู้ว่ามันมาจากฝุ่นปะนะแต่ว่าตอนนี้ลูกป่วยพอเขาป่วยก็เราก็ให้หยุดโรงเรียนก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเราก็ถ้ามันมีอะไรมาทำให้มันหายไปเร็วๆก็ดีเนาะวันนี้ยังคุยกับแม่อยู่เลยพอแม่คนจีนเนาะก็เลยบอกแม่ว่าแม่เผาทองไปอย่างเดียวพอแล้วให้นางไปซื้อเอาเองไม่ต้องเผาเยอะแยะอย่างนี้ไงก็ช่วยกันลดมลภาวะนิดนึงพี่เขาก็รู้แหละว่าทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้จริงๆตั้งแต่รอบแรกที่ตอนนู้นเราก็เคยไปเยี่ยมแกอยู่เนาะตัวแกก็เครียดเหมือนกันว่าถ้าจะต้องเข้าไปอยู่จริงๆมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเดียวที่เป็นรู้สึกว่าแกมั่นคงเลยคือแกพูดเลยว่าไม่ต้องกลัวพี่ถ้าถึงเวลาตัดสินแล้วพี่ก็ทำตามนั้นเลยพี่ไม่หนีพี่ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแกก็เป็นคนแบบพูดจริงทำจริงอ่ะนึกออกใช่ไหมเราก็ถึงเบนซ์พรชิตาก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆนะคะว่าตอนนี้แม้ว่าจะให้ลูกๆดูการ์ตูนแต่ไม่ได้ให้ดูบ่อยเรื่องที่จะเน้นให้ดูจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับสัตว์เพราะว่าตอนนี้ลูกๆนะคะลูกสาวก็ยังเล็กอยู่ค่ะ